มศว.มุ่งเน้นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและประเทศชาติในทุกมิติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดงานแถลงผลงานและอนาคตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.สมชายสันติวัฒนกุลอธิบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และตัวแทนนิสิตโดยท่านอธิการบดีได้กล่าวว่าแม้แนวโน้มของการเกิดที่ลดลงซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยต่างๆกำลังเจอปัญหาอย่างไรก็ตามมศว.ยังรับนิสิตได้ตามเป้าหมายในแต่ละปีและยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องผลจากความร่วมมือและความทุ่มเทของทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัยนี้ทำให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายต่างๆมาได้อย่างแข็งแกร่งและยืนหยัดเป็นสถาบันที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรทุกระดับต่อและพัฒนาในทุกๆด้านของมหาวิทยาลัยไปพร้อมๆกันเช่นด้านวิชาการมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมนอกจากนี้ยังสนับสนุนการวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและสังคมไทยในวงกว้างมีการพัฒนายกระดับมาตรฐานอาจารย์การสอนไปสู่ระดับสากลโดยใช้เกณฑ์ต่างๆที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมศว.ยังคงมุ่งเน้นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับสังคมส่งเสริมการศึกษาการพัฒนานิสิตทุกด้านทั้งวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ความเป็นผู้นำและการทำงานร่วมกันในทีมเพื่อเตรียมนิสิตให้พร้อมสู่การเผชิญโลกการทำงานในอนาคตโดยมุ่งมั่นในการพัฒนานิสิตสู่การเป็น SWU Smart Student นอกจากนี้ยังมีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการสื่อสารกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกโดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้และการวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนิสิตและบุคลากรซึ่งในปัจจุบันจำนวนนิสิตต่างชาติก็มีเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีด้วยค่ะในการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดเลยในปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องบอกก่อนว่านักเรียนเนี่ยสมัยนี้เนี่ยอยากจะเป็นองค์ประกอบเป็นเจ้านายตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีหลักสูตรที่ตรงใจกับเขาแล้วในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งออนไลน์เนี่ยก็เป็นส่วนที่สำคัญมากเลยคุณจะเห็นว่าไม่ว่าใครก็ตามเดี๋ยวนี้ก็ขายออนไลน์กันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมีการส่งเสริมนะครับมีการจัดช็อตคอร์สนะครับแล้วก็มีการเทรนในเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีการรีสกิลและอัพสกิลสำหรับศิษย์เก่าทั้งหลายนะครับมาเพิ่มเติมหรือเพิ่มพูนความรู้มากขึ้นนะครับในส่วนที่ตัวเองได้เคยเรียนไปแล้วอาจจะมาอัปเดตเพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะมีหลักสูตรต้องเยอะแยะเลยที่เขาสามารถที่จะมาเลือกได้นะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากจะทำให้นอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็อยากจะทำให้มหาวิทยาลัยเป็นซีโร่คาร์บอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกประเทศเนี่ยก็อยากให้เป็นซีโร่คาร์บอนเราก็ดำเนินการตามระบบที่เราเรียกว่า SDG นะครับที่ใครๆเขาก็เรียกกันว่าจะต้องใช้ระบบนี้แหละนะครับในการควบคุมดูแลมาตรฐานของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วเราอยากจะทำให้เกิดมี Green University นะครับตรงนี้อาจจะทำได้ยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของในเมืองที่ก็น้อยนะครับที่ตรงนี้เนี่ยประมาณ101ไร่นะครับที่องค์คลังมีประมาณ 1,001 ไร่เป็นอย่างน้อยเพราะนั้นก็สามารถจะปลูกต้นไม้ที่เป็น Green University ได้นะครับนอกจากนี้เรายังส่งเสริมในเรื่องของFuel ที่สะอาดโดยการใช้ระบบไฟฟ้านะครับซึ่งเราก็ทำแล้วตอนนี้ก็คือระบบขนส่งของนิสิตนะครับรถกระป๋อที่เราเรียกกันทั่วๆไปนะครับที่เด็กๆ เข้าใจกันเนี่ยเราก็ใช้ระบบไฟฟ้าเราก็ไม่ใช้ระบบน้ำมันแล้วก็ยังมีบริษัทที่เข้ามาแสดงตัวว่าอยากจะเอามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาให้กับนิสิตได้เช่านะครับเหมือนต่างประเทศนะครับยิงโค้ดแล้วก็สามารถใช้ได้เลยแล้วก็ยิงโค้ดอีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดการใช้แล้วก็คิดค่าใช้จ่ายกันไปนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการว่าจะมีบริษัทไหนที่เข้ามาบ้างนะครับนอกจากนี้เนี่ยมีเรื่องของการที่นำนิสิตต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะผมต้องเน้นเลยว่าทำไมผมต้องเลือกนิสิตจีนเพราะว่าอยู่ใกล้ประเทศไทยแล้วก็ในมหาลัยที่เมืองจีนเองเนี่ยนะครับก็มีไม่เพียงพอกับเด็กของเขาเพราะนั้นเขาก็จะแสวงหามาที่เราแล้วเราที่คือที่ใกล้ที่สุดนะครับที่เขาสามารถที่จะมาได้เพ
พอมาอยู่ที่นี่วัฒนธรรมก็เหมือนกันอาหารการกินก็คล้ายคลึงกันค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงนะครับเมื่อเทียบกับเขาเพราะนั้นความเป็นอยู่ต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่ามันโอเคสำหรับเขานะครับแล้วเราก็มีหลักสูตรตรงใจที่เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานะครับเราต้องเข้าใจอย่างว่าถ้าเราไปเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเงี้ยจีนเขาไม่ให้หรอกครับทุนแต่ถ้าหากเราบอกเรื่องการศึกษาเมื่อไหร่ปั๊บซึ่งมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยนะมีกศบในทุกๆคณะเพราะฉะนั้นเนี่ยกศบของเราเนี่ยเข้มแข็งมากนะครับที่เด็กๆ เนี่ยสามารถจะมาเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นคณะศึกษาศาสตร์เองคณะวิทยาศาสตร์คณะพละคณะมนุษยศาสตร์คณะศิลปศาสตร์นะครับเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในหลายๆคณะเนี่ยก็จะเป็นภาคีร่วมกันในเรื่องของการสอนกศบซึ่งในอนาคตเนี่ยก็จะมีนิสิตที่เป็นระดับปริญญาตรีในการต่อยอดจากการเป็นวิทยาลัยที่เมืองจีนเนี่ยมาเรียนต่อให้เป็นจบปริญญาตรีที่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเด็กต่างชาติเนี่ยที่เป็นกลุ่มทางจีนเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าเราจะมีเซ็นเตอร์ของศูนย์จีนอยู่ที่นี่อยู่ที่คอยรีครูทเอาเด็กเพราะว่าผมวางมาตรฐานไว้แล้วว่าเราไม่เอาเด็กที่มาแล้วไม่เรียนของเราที่นี่ไม่มีไม่ว่าจะเป็นดาราหรือใครก็ตามไม่ใช่ว่ามาแล้วมีสิทธิพิเศษหรือไม่มีนะครับต้องเรียน 80% อย่างน้อยต้องเข้าคลาสไม่เข้าคลาสก็คือคุณต้องรีบดรอปเลยนะไม่งั้นคุณจะไม่ผ่านเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามีมาตรฐานของเราอยู่แล้วเราไม่ปล่อยปละละเลยนะครับแม้แต่นวัตกรรมสื่อสารสังคมที่มีนักนิสิต GMM เยอะนะครับมีนิสิต GMM เยอะมากเลยนะครับเราก็ไม่เคยปล่อยปละละเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ไหวจริงๆคุณก็ไปดรอปซะแล้วก็ค่อยๆลงรายวิชาเรียนเทียร์ลิสต์เทียร์น้อยนะครับจบช้ากว่าไม่เป็นไรแต่ขอให้เรียนเพราะเราต้องการให้นิสิตของเราเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้นะครับไม่ใช่ว่ามาเอาตรามสวไปแล้วก็เท่านั้นไม่ใช่นะมีหลายคนที่มาเรียนแล้วไม่จบจริงๆก็ออกจากมหาลัยไปซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่าเราไม่แคร์นะแต่เพียงแต่ว่าเราก็เสียดายในอนาคตของเขาที่เขาจะได้ความรู้จากเราไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของบริการชุมชนเราต้องบอกเลยว่าในเรื่องของบริการชุมชนเนี่ยสำคัญมากนะครับทุกวันนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราพวกเราต้องใส่ใจกับชุมชนกับสังคมรอบข้างรอบด้านนะครับถ้าพวกเราไม่ใส่ใจกลุ่มสังคมที่อยู่รอบด้านของเราหรือกลุ่มที่ด้อยโอกาสนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเรามีความรู้ความสามารถแต่เราไม่สามารถที่จะนำความรู้ความสามารถไปช่วยคนอื่นได้นอกจากนี้นะมหาลัยของเราเนี่ยเป็นการลดความเหลื่อมล้ำเราจะมีโรงเรียนสาธิตแม่แจ่มนะครับสาธิตสมเด็จย่าการเรียนรู้สมเด็จย่าแม่แจ่มที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่บนเขาเลยนะครับเราก็นำเด็กที่เป็นเด็กชาวเขาทั้งหมดเนี่ยมาเรียนกับเราซึ่งเด็กชาวเขาพวกนี้เนี่ยนะครับไม่เสียตังค์เลยสักบาทนะครับมาอยู่กินกับเราฟรีมีอาหารฟรีมีครูดูแลอยู่ตลอดเวลาและในปัจจุบันเนี่ยผมให้ต่อยอดเลยนะครับจากจบม.3ผมก็ม.3ผมก็ถามว่าแล้วม.3แล้วเด็กไปไหนก็ไปทำงานอย่างผมบอกทำไมไม่ให้ถึงม.6ก็เลยเปิดขยายม.6แล้วผมก็บอกอีกว่าจากม.6แล้วอยู่ต้องให้ทุนหมายถึงว่ามหาวิทยาลัยเราจะให้ทุนกับเด็กกลุ่มนี้มาเรียนแต่มีคอนดิชันว่าเมื่อเรียนจบแล้วก็ให้กลับไปรับใช้สังคมในส่วนที่เข้ามานะครับก็จะเป็นประโยชน์อันนี้ก็เป็นวิธีการลดความเหลื่อมล้ำนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีทุนสำหรับนิสิตของเราอีกเยอะเลยที่เราจะให้ทุนกับเด็กใครมีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยเรามีอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยพร้อมที่จะบริจาคเงินทุนการศึกษาให้กับเด็กๆของเรานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องทุนการศึกษาเราไม่เคยขาดแคลนเลยครับเราก็มีอยู่ตลอดนะครับในอนาคตเองเนี่ยผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าหากว่านิสิตคนใดนะครับที่สนใจมหาลัยของเราเนี่ยอยากจะมาเรียนรู้ทางด้านต่างๆนะครับเราไม่ได้เป็นเฉพาะด้านการศึกษานะครับเราเป็น Complete University มีการเรียนรู้อย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านการแพทย์นะครับทางด้านสุขภาพนะครับทางด้านศิลปะนะทางด้านการแสดงทางด้านสังคมภาษาพวกนี้เรามีหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นนักเรียนที่มาเนี่ยสามารถมาได้โดยเฉพาะถ้าอยากรู้ว่าแต่ละคณะเรียนอะไรกันบ้างมาสู่ Open House ในวันที่9-10พฤศจิกายนปี67นี้นะครับก็มาลงทะเบียนกันเยอะๆแล้วก็มาดูกันว่าคณะไหนที่คุณต้องการมาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเด็กที่เราได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเด็กที่มาสู่ Open House ทั้งนั้นเพราะว่าเขามาแล้วเขาถูกใจเขาบอกมีครั้งหนึ่งผู้ปกครองบอกว่าอยากให้ไปเรียนจุฬาเขาบอกไม่เอาเขาจะต้องมาเรียนที่นี่ให้ได้นะเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยน่ารักนะเราส่วนใหญ่รุ่นพี่เราน่ารักทุกคนต้องบอกอย่างนี้เลยเราไม่มีความแอคเกรสซีฟเกิดขึ้นเลยทุกคนเนี่ยรักน้องนะครับก็อยากจะ
ฟูมฟักน้องให้แล้วก็มีความสนุกสนานนะครับเท่าที่ผมดูมาก็แฮปปี้ดีทุกคนนะครับแล้วเรายังให้ความรู้นะฮะเรามีงานอัตลักษณ์ที่จัดเราไม่มีการรับน้องนะครับแต่มหาลัยจัดให้มีงานอัตลักษณ์ซึ่งจะมีงานวันไหว้ครูอยู่ในนั้นด้วยและอัตลักษณ์ก็คือการให้ความรู้กับเด็กๆต่างๆนะครับให้เอนเตอร์เทนด้วยให้ความรู้ต่างๆมากมายนะครับนิสิตชอบมากเด็ก 7,000 กว่าคนนะปีนี้นะครับเข้าได้เสียดายมากเลยเพราะที่เราน้อยเกินไปเราก็มีเด็กเข้าได้แค่ 4,000 คนแล้วก็อีก 3,000 คนก็ออนไลน์เราก็จัดออนไลน์เราก็ไม่ลาทิ้งนะครับเราก็จัดออนไลน์ให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมได้มีดาราที่เป็นนิสิตทั้งหลายเนี่ยก็มาร่วมแชร์ในนี้ด้วยนะครับในท้ายที่สุดผมขอฝากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ของเรานะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเพื่อสังคมเราอยากจะให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมที่มีคุณภาพนะฮะเป็นสังคมที่ใครๆก็อยากจะมาอยู่ในส่วนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ของเราแม้เราจะเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในแอเรียที่พื้นที่เล็กๆแค่ร้อยกว่าไร่ในเขตเมืองตรงนี้นะครับแต่การจราจรของเราเรื่องการเดินทางสะดวกมากนะครับนะผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นรถเมล์นะรถวินนะเรือใต้ดิน BTS หรืออย่างเดียวครับเครื่องบินครับยังจอดไม่ได้แค่นั้นทุกอย่างสะดวกหมดเลยนะครับอาหารการกินเรามีพร้อมหมดทุกที่ทุกด้านเลยนะครับแหล่งเอนเตอร์เทนเมนต์ก็มีนะครับเพราะนั้นก็ขอฝากมหาวิทยาลัยไว้ในอ้อมอกของทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับผมค่ะอยากให้ท่านรองเวลาฝ่ายบริหารจะพยายามคอนเสิร์ตเล็กน้อยนะคะว่าการเตรียมรับหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนที่ท่านการบอกไปอะค่ะเรามีอะไรเพิ่มเติมค่ะก็จริงๆท่านที่การบดีพูดค่อนข้างครอบคลุมไปเกือบทั้งหมดแล้วนะคะอยากจะเพิ่มเติมตรงที่ว่ามศวเนี่ยค่ะเราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคมเรามุ่งเป้าที่จะผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นพลเมืองโลกนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่เราไม่ได้ทิ้งเลยก็คือเรื่องของ sustainable เรื่องของความยั่งยืนเพราะฉะนั้นทั้งหมดด้วยกลไกทั้งหมดที่ท่านที่การบดีพูดถึงอะค่ะมันจะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ตรงนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดภาพรวมทั้งหมดขอบคุณค่ะ